สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆชาวเกรสตาร์นะครับผมเบสอนาสิทธิ์นะครับก็วันนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยในปีใหม่มีความสุขมากๆครับการใช้ชีวิตครับเรื่องที่ผ่านมาแล้วในปีที่แล้วนะครับถ้าเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองต่อไปในปีต่อๆไปครับมองเรื่องไม่ดีให้เป็นเรื่องดีแล้วมองเรื่องดีแล้วพัฒนาต่อไปสิ่งนี้จะทำให้คุณมีความสุขได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ครับแล้วก็มีความสุขมากในวันปีใหม่นี้ครับ